ครับผมอาจารย์อดัมแบรดชอว์นะครับถ้าหากคุณรู้นะครับว่าคุณจะมีชีวิตได้อีกไม่นานนะครับคุณจะอยากทำอะไรในช่วงสุดท้ายของชีวิตของคุณนั่นเป็นคำถามที่ยากมากนะครับ That's a very tough question ซึ่งคำว่า tough อาจจะแปลว่ากำยำก็ได้นะครับทนทานก็ได้แต่ในที่นี้ a tough question ก็คือคำถามที่ยากนั่นเองครับสำหรับหนุ่มคนหนึ่งที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายสิ่งที่เขาอยากจะทำมากที่สุดนั้นก็คือการได้ดูหนัง Avengers Endgame ซึ่งก็คือภาคใหม่ที่เตรียมจะออกมาฉายในเดือนเมษายนนี้หนุ่มคนนี้ชื่อว่า Alexander เขาได้ตั้งหัวข้อโพสต์ในอินเทอร์เน็ตว่า Dying Before April จะเสียชีวิตก่อนเมษา My Endgame เกมจบของฉันในโพสต์นี้เขาได้บอกว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งตับมะเร็งปากและไขกระดูกฝ่อคงจะอยู่ได้ไม่ถึงเดือนเมษาและเคยได้ยินมาว่ามีคนเคยได้ดูหนังก่อนที่มันจะเข้าโรงฉายจริง I've heard of people getting early screenings before ซึ่ง early screening ก็คือการฉายหนังก่อนที่มันจะเข้าฉายจริงนะครับเขาเขียนต่อไปว่าผมจะทำยังไงถึงจะได้รับโอกาสแบบนี้ How do I get in on this action ซึ่งคำว่า action ในที่นี้แปลว่าโอกาสพิเศษนั่นเองนะครับเรื่องราวของเขาได้ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางแฟนๆ Marvel ทั้งหลายได้ช่วยกันดันเรื่องนี้ด้วยการติด hashtag Avengers for Alexanderชาวเน็ตแชร์ต่อกันมากมายจนถึงหูดิสนีย์เลยทีเดียวนะครับ Disney got word of the situation ซึ่ง to get word of something แปลว่ารับรู้ถึงอะไรบางอย่างนะครับและแล้วความฝันของอเล็กซานเดอร์นั้นจะกลายเป็นจริงแล้วนะครับดิสนีย์ได้ติดต่อมาหาเขาเพื่อเชิญมารับชม Avengers Endgame อเล็กซานเดอร์ถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อได้อ่านอีเมลของดิสนีย์ล่าสุดอเล็กซานเดอร์ได้โพสต์ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนด้วยนะครับเขาบอกว่ามันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ฝันไว้ผมเป็นหนี้พวกคุณจริงๆ I owe it to all of you ซึ่งคำว่า owe ก็คือเป็นหนี้หรือเป็นหนี้บุญคุณนะครับAlexander อาจจะเคราะห์ร้ายในเรื่องสุขภาพก็ได้นะครับแต่อย่างน้อยความฝันสุดท้ายของเขาเป็นจริงได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ